สวัสดีครับก็อยู่กับผมบอสเช่นเคยแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับนี่เลยไมค์สำหรับผู้เริ่มต้นหรือมืออาชีพก็ใช้ได้บอกกันเลยว่าคลิปนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะและของที่อยู่ในมือผมครับก็คือไมค์ไวเลสจากซาลามอนิกในรุ่น Blink 500 Pro XQ20 โหชื่อยาวมากเลยชื่อยาวมากอย่างที่บอกไปครับตัวนี้มันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบไฮเอนด์อะไรขนาดนั้นสำหรับไมค์ตัวนี้ครับมีราคาอยู่ประมาณ 5,250 บาทประมาณนี้มันจะมีบวกลบตามเทศกาลต่างๆอย่าง11อย่างเงี้ยมันก็จะลดลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูของข้างในดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันให้อะไรมาบ้างนะไปแกงมันจะกล่องครับมันก็จะเรียบง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยข้างในก็มีประมาณเนี้ยแค่นี้เองแค่นี้เลยนะกล่องสีดำแค่นี้ด้านในครับจะมีตัวรับมาให้1ตัวนะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้แล้วก็ตัวส่ง2อันนี้ขนาดก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเทอะทะอะไรนะขนาดกำลังพอดีเลยครับตัวรับประมาณนี้นะนี่ความพิเศษของตัวนี้ครับมันจะมีหูฟังอยู่ตรงนี้เราสามารถมอนิเตอร์เสียงได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไลน์เอาท์ข้างๆเขาก็จะเป็นพวกเพิ่มลดเสียงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมิวปุ่มมิวกับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยเขาปุ่มเดียวกันนะแล้วก็มีคลิปข้างหลังมาให้เอาไว้หนีบกับปกเสื้อหรือเอาไว้ติดกับฮูดกล้องนะตัวนี้ครับสามารถชาร์จด้วยพอร์ต Type-C ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์แบบไหนขอแค่เป็น Type-C ก็ชาร์จได้เดี๋ยวเราลองเปิดเลยดีกว่านี่ครับพอเปิดก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีไฟกระพริบสีน้ำเงินตรงนี้นะไม่มีมอนิเตอร์ไม่มีอะไรบอกนะครับคือแบบเรียบง่ายมากๆเบสิกมากๆมาดูตัวส่งหรือว่าไมค์ของเรากันบ้างนี่ไมค์เราก็มีที่ชาร์จแบบ Type-C แล้วก็มีปุ่มมิวและปุ่มพาวเวอร์รวมอยู่ในปุ่มเดียวกันเหมือนกันเลยอีกฝั่งนึงก็เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเหมือนกันครับและเรามาลองเปิดกันหน่อยดีกว่าว่าเปิดจะเป็นยังไงนะนี่ครับเปิดออกมาก็จะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้เป็นสีน้ำเงินอย่างนี้เลยถ้าเราเปิดทั้งคู่แล้วอะไฟตรงเนี้ยมันจะนิ่งไปเห็นปะไฟตรงนี้มันจะไม่กระพริบเหมือนตอนแรกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราสมมติเราลืมเปิดตัวรับเนี่ยไฟตัวส่งก็จะกระพริบทันทีเห็นไหมนี่ฉลาดดีนะสำหรับใครเป็นคนขี้ลืมอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเห็นไฟตรงนี้กระพริบอยู่ก็แสดงว่าคุณลืมเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กกรณีหนึ่งครับสำหรับไฟตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดทุกอย่างครบหมดแล้วแต่ว่าตรงนั้นมีสัญญาณรบกวนเยอะหรือแบบสัญญาณขาดอะไรแบบนี้ไฟตรงนี้ก็จะกระพริบเหมือนกันแสดงให้เรารู้ว่าอ๋อตอนนี้เสียงไม่เข้านะอะไรแบบนี้ก็สะดวกดีอย่างต่อไปที่เขาให้เรามาครับก็คือสาย USB ไม้3เส้นอย่างนี้เอาไว้ชาร์จเป็นแบบว่าชุบทองด้วยนะสวยมากเลยอ่ะความยาวก็อยู่ประมาณ30เซนได้นี่ครับตรงนี้ไม่ได้ยาวมากนะแต่ก็โอเคครับอีกสายนึงที่เขาให้มาครับก็จะเป็นสายไลน์อินที่ต่อเข้ากับกล้องนั่นเองเราก็เอาตัวเนี้ยไปเสียบเข้ากับตัวรับสัญญาณแล้วก็ตัวกล้องนะเพื่อเชื่อมต่อเรื่องเสียงเนาะนี่ตัวนี้ให้มาอันนี้ก็เป็นสายเสียบเหมือนกันครับแต่ที่พิเศษก็คือตัวเนี้ยอีกฝั่งนึงเขาจะเป็นแบบ3บั้งเพื่อเอาไว้เชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนอะไรแบบเนี้ยและสุดท้ายก็จะเป็นนี่ครับ DeathCat 2อันวิธีติดตั้งก็ง่ายมากเลยแค่เราหันหน้างี้มาปุ๊บเสียบข้างบนนะมันจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมความแน่นก็ค่อนข้างแน่นครับจะดึงออกก็กระชากออกเลยนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มานะส่วนเรื่องการใช้งานครับบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากคือแค่คุณเอาตัวนี้ไปติดกับกล้องแล้วก็เปิดแค่นั้นใช้งานได้เลยง่ายจริงๆไม่มีซอฟต์แวร์ไม่ต้องปรับจูนอะไรทั้งนั้นไม่ต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่มีเลยครับสำหรับเรื่องนี้นอกจากจะเป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันพิเศษอะไรมาให้เลยครับตัวนี้เขาไม่สามารถแบ็กอัพเสียงไว้ได้นะก็คือถ้าเกิดว่าพลาดก็พลาดเลยมันจะไม่เหมือนกับพวกแบบโหลดไว้เลททูอะไรแบบนี้มันจะมีแบ็กอัพในตัวแต่ตัวนี้ไม่มีครับและข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวนี้ก็คือไม่สามารถต่อไมค์แบบนี้ได้ถ้าเป็นตัวแพงๆแบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยอย่างโหลดตัวเนี้ยมันจะมีพวกช่องเสียบไมค์ให้เราเนี่ยเราสามารถเสียบลาว่าเข้ามาในนี้ได้แต่ตัวนี้ไม่มีครับเห็นไหมเกลี้ยงเลยก็เข้าใจได้นะราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทครับมันจะมาเทียบกับตัวละหมื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกส่วนเรื่องการใช้งานครับเขาเคลมไว้ว่าตัวนี้สามารถส่งสัญญาณได้ถึง100เมตร100เมตรของเขาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมาบังนะไม่ใช่แบบหันหลังอย่างนี้แล้วมันจะรับสัญญาณได้ไม่ได้นะแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานครับสำหรับตัวส่งหรือไมค์ของเราเนี่ยอยู่ได้6ชั่วโมงและตัวรับครับอยู่ได้10ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยดีกว่าว่าระยะการใช้งานที่แท้จริงของเขาเนี่ยได้เท่าไหร่เสียงเป็นยังไงแบตอยู่นานไหมเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าไปเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมเทสมาแล้วตัวส่งหรือไมค์เนี่ยจะอยู่ประมาณ5ชั่วโมงกับอีก52นาทีก็6ชั่วโมงแหละส่วนตัวรับครับอันนี้กล้องมันตัดก่อนแต่ผมว่าก็น่าจะใกล้เคียงกันครับก็น่าจะประมาณ10ชั่วโมงแหละขนาดไมค์มันยังได้ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมมาเลยถือว่าทำได้ตามที่เคลมนะตอนนี้เราก็เสียบซาลามอนิกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียงเป็นไงบ้างโอเคไหมเสียงโอเคไหมตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะยังไม่ได้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะได้ไกลประมาณไหนผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวถอยไปนู่นเลยไปประมาณนู้นประมาณนี้นะ100เมตรมันก็น่าจะประมาณสักตรงนี้ก็ประมาณ10เมตร
ยังได้ยินอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะประมาณตรงนี้ก็ประมาณ20เมตรครับ20เมตรแล้วนะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอ้ถ้าถึงตรงนี้ได้ผมว่าก็เก่งแล้วนะคือสัญญาณมันก็ค่อนข้างไกลนะทุกคนตอนนี้ประมาณ30เมตรครับ100เมตรเลยเหรอวะยังเห็นผมอยู่หรือเปล่าในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรมาบังนะผมกับกล้องยังเห็นกล้องชัดอยู่เลยอ่ะสุดกำแพงแล้วผมสุดได้เท่านี้จริงๆไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่านะนี่จากตรงนี้กับผมประมาณ50เมตรประมาณ50เมตรได้ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมจะลองอยู่หลังต้นไม้นี่ดูว่ามันสัญญาณจะหายไหมไม่รู้ทุกคนได้ยินอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ผมอยู่หลังต้นไม้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาลองวอล์กกันบ้างนี่ไมค์อยู่ที่คอผมแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเดสแคทของเขาเนี่ยมันกันเสียงลมได้ดีขนาดไหนนะตอนนี้ลมพัดแรงมากครับดูต้นไม้สังเกตที่ต้นไม้เห็นไหมลมค่อนข้างแรงครับวันนี้ฝนกำลังจะตกด้วยแหละสำหรับผมนะเอาความชอบที่ได้ใช้เลยนะก็คืออย่างแรกมันเบามากครับผมไม่รู้สึกว่ามีอะไรท่วงอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ครับตรงนี้ก็อยู่กลางสวนลมแรงมากดูลมดูต้นไม้ต้นนั้นเห็นไหมได้ยินเสียงลมกันหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะได้ยินเพราะว่าเดสแคทเขาค่อนข้างใหญ่นะและที่สำคัญครับตรงนี้มันมีเสียงพวกเครื่องกรองน้ำเครื่องดูดน้ำด้วยนะไม่รู้ว่าตัวไมค์ตัวนี้มันจะสามารถตัดสัญญาณพวกนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ครับนี่คุณเห็นไหมตรงนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มน้ำของส่วนกลางนะเป็นปั๊มน้ำของพวกสระน้ำอะไรแบบนี้เสียงค่อนข้างดังนะไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ยินนี่ก็แสดงว่าไมค์เขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเอามาวอล์กเอามาเดินเล่นนะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละไม่ได้แย่เลยนะสำหรับราคาในเลทประมาณ 5,000 หรือไม่แพงเลยครับใช้งานได้หลากหลายเบาเล็กก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบเจ้าตัวนี้นะสำหรับใครที่กำลังมองหาไมค์ไวเลสอยู่ครับผมก็ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วมันก็เบาด้วยวิธีการเก็บรักษาก็ค่อนข้างง่ายใช้ก็ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่หรือมือโปรคนที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้เหมือนกันสำหรับเรื่องราคาครับก็อยู่ประมาณ 5,250 บาทราคาเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่ามีโปรอย่างเงี้ย11 11 12 12อะไรแบบเนี้ยมันก็จะลดเหลืออยู่ประมาณ 4,500 ประมาณ 4,500 ใน Shopee อ่ะผมเห็นอยู่ก็ลองไปกดกันได้ครับถ้าเกิดว่าใครต้องการตัวนี้นะก่อนจะไปเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะเพราะว่าคลิปนี้ก็ไม่มีสปอนเซอร์ครับอันนี้ก็คือทำฟรีนะโฆษณาให้เขาฟรีด้วยเนี่ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะสำหรับวันนี้ผมบอสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย